ตอนนี้นะครับบางตอฟาร์มมาที่นราธิวาสนะฮะบางเขาบอกว่าอยากจะลองดูเรือกอเละใช่ไหมเพราะว่าแถวบ้านไม่มีคือที่นี่มันขึ้นชื่อมากเรื่องเรือกอเละจะมีแบบลวดลายสวยงามมากเดี๋ยวพาตอฟาร์มมาดูแล้วกันนะแล้วก็ลองมาดูว่าตอฟาร์มรู้สึกยังไงบ้างที่แบบได้มาเห็นแล้วก็มันแตกต่างกับเรือที่เขาเรียกว่าเรืออะไรนะเรือหัวธงตอนนี้เขาเรียกว่าเรือกอเละโอเคมาดูกันว่าแตกต่างอะไรยังไงนะตอนนี้ที่เห็นเพื่อนด้วยคือเครื่องไงอยู่ข้างๆใช่มันจะไปอยู่ข้างอ่ะแล้วเป็นเรือบังอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางทั้งหมดถ้าเรือบังขับแบบเนี้ยคิดว่าขับได้ไหมขับน่าจะขับยากน่าจะขับยากคือแล้วไม่เคยขับไงไม่เคยขับคือปกติเราขับมันอยู่ตรงกลางใช่ไหมกลางเรือแต่นี่มันอยู่ตรงกลางเราบังคับได้ไปซ้ายไปขวาได้แต่นี่มันต้องใช้หางเสือบังคับนั่นหางเสืออยู่นั่นไงที่เป็นเหมือนไม้พายอ่ะก็จะบังคับตัวนั้นของเราจับที่เครื่องโดยตรงอีกสิ่งนึงที่ผมมองเห็นว่ามันแตกต่างก็คือตรงหัวเรือนี่ใช่มันจะเป็นแผ่นอย่างนี้แต่ของเราจะเป็นแบบนั้นใช่ไหมที่ตรังใช่เป็นหัวอย่างนี้หัวเป็นไม้ใหญ่ๆนะใหญ่ๆอันนี้จะเป็นไม้บางๆเนี่ยมาดูใกล้ๆมาเห็นป่ะความแตกต่างนะนี่ดูคือใช้ฝีมือการวาดรูปอะนะล้วนๆเลยนะทีแรกบางงงว่าทำไมเครื่องอยู่ข้างแต่พอดูดีๆมันจะมีหางเสือรู้จักไหมหางเสือทุกคนนี่พามาให้ดูหางเสือที่อยู่บนไม้อ่ะสีฟ้าเป็นเหมือนไม้พายอ่ะถ้าหากว่าเป็นเหมือนกอริบงเป็นบ้านเราอ่ะมันต้องถือแค่นั่นอย่างเดียวใช่ไหมที่จะคอยเหมือนบังคับทิศทางเวลาเรือมันเอียงซ้ายเอียงขวาแต่อันนี้มันเครื่องอ่ะดันไปหน้าอย่างเดียวแต่ว่าซ้ายขวานี่คืออยู่ที่เราใช่อยู่ที่หางเสืออีกที่หนึ่งอันนี้คือบังเดาหรือว่าคิดว่าเป็นอย่างนั้นคิดว่าเป็นอย่างนั้นอ่ะนี่ไงเรือที่ผ่านมาบางเห็นก็คือเครื่องมันไม่ไปตัวอย่างเดียวแล้วก็เราก็แค่เราปล่อยเครื่องไปเลยไหมเนี่ยเราดูเห็นไหมนี่ใช่การคาดการณ์นี่ถูกต้องเราตัดความน่าจะเป็นเห็นไหมเครื่องอยู่ข้างคนอยู่ข้างอ๋อคือปล่อยให้เครื่องเป็นตัวอย่างเดียวแล้วเราก็แค่บังคับรอไอ้นี่นะงัดซ้ายกว่าแตกต่างนะเรือกอเละกับเรือหัวธงถ้าเรามีลำนี้คันเดียวที่ริบบงนี่เราเด่นนะเด่นน่าจะเป็นหลักล้านไหมไม่ถึงเนาะมันอยู่ที่ขนาดนั่นแหละเนาะแต่ว่าอย่างต่ำคือหลักแสนอะเรือกอเละนี่เฉพาะจ้างคนวาดนี่เท่าไหร่ละนะใช่ค่าว่าเท่าไหร่แล้วให้ถ่ายถ้าบางมีที่ตรังนี่สักลำนึงคือแบบบางอยู่กลางทะเลคุณยังเห็นเลยก็เรือใครใช่จริงจำง่ายเด่นมากนะยอดคือจะเห็นได้ว่าจะมีการเจาะด้วยนะคือเหมือนกับว่าเขาวาดไว้ออกแบบไว้แล้วก็แบบมีการเจาะไปเพื่อให้มันเป็นรูอย่างเงี้ยซึ่งเรียกได้เลยว่าเป็นงานที่รายละเอียดเยอะนะปราณีตเวลาจะเสร็จแต่ละลำนี่คือใช้เวลาแบบหลายเดือนอะบอกเลยเอาง่ายๆนะแค่นี้อย่างเดียวก็เยอะแล้วเนี่ยดูดิคือเราต้องออกแบบด้วยปักดินสอก่อนนะที่แบบว่าร่างไว้ก่อนนะแล้วก็มานั่งเจาะแล้วก็ทาสีอะไรอีกเนี่ยก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับคลิปเรือกอเละอนาคตมีที่ตรังสักลำหนึ่งเชื่อผมอยู่กลางทะเลคนก็เห็นโอเคไหมตั้งเป้าไว้เดี๋ยวผมจะไปซื้อให้บัง1ลำเอามาที่มันอยู่ในเกาะรูปอะ เป็นของที่ระลึกอะเดี๋ยวผมไปซื้อให้เอาไว้ไปแขวนที่บ้านก่อนโอเคมีร้านอยู่เดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายทุกคน